สวัสดีครับพบกับผมชาคริตย้ำนามกับ The Mall XUOB Exclusive Dining with Chris กันได้เลยครับซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเราไม่มาธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าเรามาในแคมเปญ The Mall XUOB Dining นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสิทธิพิเศษมามอบให้กับลูกค้าบัตรเครดิต UOB มือนี้ใช่เลยมาบอกกันอย่างแน่นอนครับเพราะนอกจากที่เราจะสามารถใช้บัตรเครดิต UOB ของเรานะครับในร้านอาหารของศูนย์การค้าหรือที่ Gourmet Eats ได้แล้ววันนี้สิทธิพิเศษที่ UOB เตรียมมอบให้กับลูกค้าทุกคนนะครับผมก็เยี่ยมไม่แพ้กันครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ชั้น5 Dining Garden ของ The Mall Life ซองงามวงวาน A Happy Place to Live Life ที่ตอบโจทย์ในทุกความสุขของการใช้ชีวิตและหนึ่งในความสุขของการใช้ชีวิตอย่างพวกเราแน่นอนเลยคือการได้กินของดีๆของอร่อยซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศก็เริ่มเปิดประเทศสำหรับให้การท่องเที่ยวกันแล้วไม่รู้ว่านะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนี่ยจะไปไหนกันบ้างแต่สำหรับผมเนี่ยผมอยากจะบินไปแบบไม่ต้องไกลมากที่เราสามารถไปถึงของอร่อยอย่างเช่นเกาหลีอาหารเกาหลีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารเลยที่บอกเลยว่าอยู่ในท็อปลิสต์ของครอบครัวผมซึ่งมาที่นี่ที่ Dining Garden ของ The Mall Life ซองงามวงวานเขาก็มีร้านเกาหลีอยู่ร้านหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินไปรู้จักกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะพาคุณไปกินไปรู้จักแล้วเราก็จะมีโปรดีๆจาก UOB มาบอกทุกๆคนด้วยไปกันเลยครับร้านแรกที่ผมพามาเป็นร้านเกาหลีแท้ๆนะครับเป็นร้านเกาหลีที่มีชื่อดังซึ่งร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่าจากุนซองเขาคัดวัตถุดิบแบบเน้นๆและวัตถุดิบหลักเนี่ยนะส่งตรงมาจากเกาหลีเลยแล้วสำหรับ3เมนูที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับเมนูแรกอันนี้เมนูโปรดของทุกคนเลยจาจังเหมียนจาจังเหมียนนะครับเป็นบะหมี่ที่อยู่ในซอสดำกับเนื้อหมูนะครับและบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาทำเส้นสดๆเส้นมีความหนึบเหนียวนุ่มความยาวเนี่ยนะครับถึง50เซนติเมตรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกรรไกรมาช่วยตัดนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้รับประทานอย่างอร่อยในสไตล์แบบเกาหลีนุ่มแต่หนึบส่วนซอสที่มันมีความเข้มข้นที่ไม่ได้ข้นแบบเฮฟวี่นะแบบข้นแบบกลืนง่ายรสชาติแบบละมุนมากเมนูต่อไปนี้อันนี้คือจำปงจำปงคือบะหมี่ที่อยู่ในซุปเข้มข้นสไตล์ซีฟู้ดแล้วคุณภาพของวัตถุดิบของซีฟู้ดของเขานะครับคือคุณภาพดีมากๆคราวนี้มาถึงอีกเมนูหนึ่งนี่คือทังซูยุกคือหมูทอดในซอสเปรี้ยวหวานในหมูทอดของเขาเนี่ยดูครับเห็นไหมจะเป็นหมูที่แบบว่าชุบแป้งกรอบมาทอดมาเพราะฉะนั้นจะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ราดด้วยซอสเปรี้ยวหวานแบบรสชาติกลางๆทานง่ายๆอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เรามาพูดถึงโปรโมชั่นดีๆของผู้ถือบัตรเครดิต UOB กันหน่อยดีกว่าสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB นะครับอิ่มครบทุก700บาทนะครับจะได้รับบัตรกำนันศูนย์การค้า The Mall 100บาทและที่เจ๋งไปกว่านั้นที่ถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิก Mcard รับไปอีกทันทีเลยอีก100บาทและนอกจากที่คุณจะได้บัตรกำนันศูนย์การค้า The Mall ไปแล้วเนี่ยสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB มือนี้ใช่เลยมีสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 50%รับเครดิตเงินคือ 15% เมื่อคุณใช้คะแนนสะสม UOB Reward Plus แลกเท่ายอดรับประทานอาหารและสำหรับ UOB Friday Surprise นะครับกินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียวผู้ถือบัตรเครดิต UOB ได้รับเครดิตเงินคืน 50% ครับความพิเศษสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิต UOB ยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับคุณยังสามารถรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดถึง 40% นะครับจากร้านอาหารในศูนย์การค้าและ Gourmet Eats มากมายมาต่อกันร้านที่2เลยนะครับเมื่อกี้นี้เราไปทางแบบเฮฟวี่เฮฟวี่หนักๆกันนิดนึงแล้วตอนนี้เราลองมาแบบไลท์ๆเบาๆกันหน่อยดีกว่ากับร้านสลัดแฟคทอรี่ครับผมร้านนี้เป็นร้านสลัดที่ไม่ได้มีแค่สลัดนะครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเสิร์ฟเมนูปรุงจัดใจถึง200กว่าเมนูไม่ว่าจะเป็นสลัดข้าวยำสเต็กสปาเกตตี้มีครบเลยแต่ที่แน่นอนที่สุดเขาเน้นในเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบอย่างดีสดใหม่ทุกวันกระบวนการขั้นตอนในการทำนั้นก็อย่างพิถีพิถันเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับมาแล้วดูเลยเมนูแรกนะครับซีซาร์สลัด wow. แน่นอนเป็นสลัดที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับแต่มาดูครับหน้าตาสวยงามนะครับมีผักที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ก็ยังมีทั้งเบคอนมีออลิฟนะครับมีมะเขือเทศมีไข่ต้มนะครับเป็นสลัดที่เรากินได้ที่มีรสชาติเข้มข้นแต่จริงๆแล้วมีความเบามากๆและเมนูนี้นะครับคือสเต็กพ็อกช็อปซอสเกรวี่เห็ด7อย่างนะครับซึ่งเทคนิคในการทำพ็อกช็อปของเขานั้นบอกเลยว่าเนื้อพ็อกช็อปเขานุ่มมากๆเสิร์ฟมาพร้อมกับมันบดแล้วก็ผ
ัดสลัดเคียงนะครับและแน่นอนที่สุดเผ็ด7อย่างนั้นอุดมไปด้วยคุณประโยชน์แน่นอนรสชาติอย่างที่บอกครับว่ากินแล้วมีความสดชื่นนะครับซอสมีความหอมของแอนโชวียังกินความเข้มข้นของชีสด้วยนะครับทำได้แบบว่าดีมากๆมาต่อกันที่พ็อกช็อปดีกว่าเห็นถึงความนุ่มของเนื้อเลยนะครับกดป้อมลงไปเนี่ยคือนุ่มมากคือทุกอย่างที่อยู่ในนี้คือจริงๆแล้วเป็นผักพืชที่ให้ประโยชน์ให้วิตามินที่ดีกับเรามากๆแล้วมาอยู่ในจานนี้คือนี่แหละอร่อยและดีของข้าวก็ไปแล้วของหวานก็ต้องมาสินี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความอร่อยที่คุณกินแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวอ้วนนี่คือพุดดิ้งมะเล็ดเชียซอสมะม่วงเห็นไหมครับข้างล่างนี้นี่คือมะเล็ดเชียหรือเชียซีดนะครับผมเขาใส่ลงไปในกะทิหอมแทนข้าวเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินได้อย่างอร่อยอร่อยและไม่ต้องกลัวอ้วนผ่านไปแล้ว2ร้านเหลืออีก1ร้านอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นร้านอะไรและร้านที่3ครับแหลมเจริญซีฟู้ดซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพความสดและรสชาติมาที่แหลมเจริญทีไรนะครับผมเมนูแรกเลยที่ขาดไม่ได้ที่คุณต้องสั่งโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณมาเป็นครอบครัวนะเพราะว่าเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของครอบครัวมากนี่ครับกระพงทอดน้ำปลาถามว่าทำไมก็เพราะว่าแหลมเจริญเนี่ยเขาเป็นต้นตำรับเจ้าแรกเลยเป็นเมนูขึ้นชื่อของเขามากว่า40ปีและก็มาทอดกรอบนะครับผมให้เหลืองทองอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีความหอมหวานเค็มของตัวซอสน้ำปลาและน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกสักหน่อยสุดยอดจริงต่อไปนี่แกงป่าปลาเห็ดโคนอันนี้ก็เป็นเมนูสำหรับใครที่ชอบเครื่องพริกแกงแบบถึงพริกถึงเครื่องก็ต้องเมนูนี้เลยโดยเฉพาะเอามาทำใส่กับเนื้อปลาเห็ดโคนซึ่งเป็นปลาชนิดที่มีความนุ่มในเนื้อของเขานะครับซึ่งพอมาอยู่ในแกงป่าปลาเห็ดโคนแล้วเนี่ยมันเข้ากันได้ดีจริงๆแล้วเวลากินทีไรเนี่ยต้องกินพร้อมกับเครื่องเข้าไปด้วยและอีกเมนูนะฮะยอดนิยมหมึกผัดไข่เค็มก็คือเอาหมึกเนื้อดีเนื้อแน่นๆเนี่ยนะครับมาผัดกับไข่เค็มให้รสชาตินี่นะครับทุกเค้าเข้ากันถูกปากทุกคนเนื้อปลาหมึกของเขานั้นเด้งและมีความแน่นหนึบมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเกิดนึกถึงอาหารทะเลมาที่แหลมเจริญซีฟู้ดไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและสุดท้ายครับเรามาปิดท้ายกันด้วยน้ำอัญชันมะนาวนี่จะเป็นน้ำอัญชันผสมมะนาวนะครับที่มีความหอมนะฮะความหวานเปรี้ยวแบบพอดีเป็นไงบ้างครับวันนี้ผมพาไปรู้จักกับ3ร้านถ้าเกิดใครรู้สึกหิวแล้วอยากตามรอยผมเนี่ยก็มาได้เลยครับที่นี่ที่ The Mall Livestock งามวงวานแต่ถ้าเกิดใครอยากจะไปอร่อยอร่อยอิ่มอร่อยแบบมื้อนี้ใช่เลยในแบบของตัวเองก็สามารถไปได้เลยครับที่ศูนย์การค้า The Mall ทุกสาขาแต่อย่าลืมครับต้องพกนี่ไปด้วยบัตรเครดิต UOB และคุณจะได้อิ่มอร่อยแบบมื้อนี้ใช่เลยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารในศูนย์การค้าหรือ Gourmet Eats นะครับผมที่ The Mall ทุกสาขาเลยกับแคมเปญThe Mall XUOB Dining แคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565จนถึง31กรกฎาคม2565ที่ The Mall และ The Mall Life Store ทุกสาขาครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปชิลๆกับวันดีๆของผมวันนี้ที่ The Mall Life Store งามวงวานก่อนไปละสวัสดีครับ